ครับเคสนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับญาติของน้องด้วยนะครับตัวเคสที่เป็นคีย์บอร์ดระเบิดเนี่ยคือเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากพูดง่ายๆนะครับเป็นไปได้ยากแต่ว่าในภาพเหตุการณ์ก็คือมันคีย์บอร์ดมันมีเศษนะฮะที่ระเบิดออกมาคือในตัวคีย์บอร์ดนะครับมีการใช้ไฟเลี้ยงอยู่แค่5โวลต์นะครับถ้าเป็นคีย์บอร์ดที่เสียบ USB ธรรมดานะครับเพราะนั้นเนี่ยแรงดัน5โวลต์เนี่ยถ้ามันระเบิดหรือมันช็อตมันน่าจะช็อตแล้วก็เกิดกลิ่นไหม้มากกว่าแต่ว่าตัวนี้มันเกิดการกระเด็นออกมาซึ่งจานนท์คิดว่าน่าจะเป็นถ้าเป็นไปได้นะตอนนี้ต้องรอพิสูจน์หลักฐานเขาดูก่อนนะฮะต้องให้เขาผ่าศพดูว่าน้องเขาเสียด้วยสาเหตุอะไรกันแน่แต่ถ้าเป็นไปได้จริงๆเนี่ยก็เกิดจากเขาเรียกว่าแรงบิดของพลาสติกที่เขามาหล่อเป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็มันเกิดความเครียดสะสมก็คือมันเหมือนกับโก่งงอพร้อมที่จะบีบออกครับนะแล้วมันแตกออกมาพอดีนะครับแตกกระเด็นออกมาพอดีแล้วก็ช่วงที่กระเด็นเนี่ยก็อาจจะไปเข้าที่ดวงตาของน้องนะครับก็คือแตกพั่วออกมาคือคีย์บอร์ดที่หล่อพลาสติกคุณภาพไม่ดีเกิดความเครียดสะสมในตัวพลาสติกเกิดจากแรงบิดหรือแรงโก่งงอนะฮะแล้วก็มันแตกพั่วออกมาพอดีช่วงที่มันแตกพั่วออกมาพอดีเนี่ยโดนที่ตาน้องนะฮะเป็นแผลชะกันแล้วก็หงายหลังตึงแล้วก็หัวน็อกพื้นเนื่องจากว่าพื้นเป็นพื้นซีเมนต์นะครับที่ปูด้วยกระเบื้องนะครับค่อนข้างแข็งนะครับก็เลยเกิดเหตุโศกนาฏกรรมนะครับในส่วนของการระเบิดหรือเสียงที่คนรอบข้างได้ยินอาจจะมาจากการแตกของตัวคีย์บอร์ดนะซึ่งถ้ามาจากพลังงานไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่แต่เราคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่ามันกินไฟแค่5โวลต์นะน่าจะมาจากแรงบีบงอของพลาสติกที่เกิดจากกระบวนการขึ้นลูกนะฮะแล้วมันแตกมันเด้งออกมาพอดีนะฮะมันเด้งออกมาพอดีนะครับเป็นพลังงานคนไม่ได้เกิดจากพลังงานไฟฟ้าหรือแรงระเบิดใดๆแต่พอที่มันเด้งคั่วออกมานะมันเลยมีเสียงเหมือนพลาสติกแตกแล้วไปเจาะเข้าลูกตาซึ่งเป็นที่บอบบางนะครับแล้วก็น้องก็หงายหลังตึงหัวกระแทกพื้นจากด้านหลังก็ทำให้ตาถลนออกมาได้อันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์ของอาจารย์น็อตอย่างไรก็ตามต้องรอให้แพทย์ชันสูตรแล้วก็ให้ทางพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ให้ดีนะครับว่ามันมีแบตเตอรี่หรือว่ามีวงจรอื่นอยู่ในนี้มากกว่าที่อาจารย์น็อตอธิบายหรือไม่หรือเป็นเพียงการบิดงอของพลาสติกที่มันขึ้นรูปไม่ดีแล้วมันแตกออกมานะครับตัวนี้ก็เป็นคำอธิบายนะครับ